Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Morning day 2 in Edinburgh ค่ะทุกคนก็เมื่อเช้าไปกินร้านชื่อ The Milkman Coffee มาก็คือไปกินบราวนี่จริงๆอยากกินเพสทรีแต่ว่าไปตอนเที่ยงมันเลยน่าจะหมดไม่งั้นก็เขาไม่ได้ขายอะไรอย่างงี้เนาะก็จริงๆมันน่าจะดังเรื่องกาแฟแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากกินกาแฟก็เลยขอข้ามนะจ๊ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปEdinburgh Castle เพราะเราจองตั๋วเอาไว้ตอนประมาณบ่ายโมงก็คือเขาได้มันบ่ายครึ่งจนถึงบ่ายสองอะไรประมาณนี้นะตั๋วก็ราคา 19.5 ปอนด์ก็แนะนำให้บุ๊กไว้ก่อนเพราะไม่งั้นไม่น่าได้เข้านะจ๊ะเพราะมันสั่วแบบหมดแบบเร็วมากๆอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแคสโซมีอะไรบ้างYou think it's funny, I'm just trying to be a man. I wanna show you in the best way that I can that I'm so in love with you. วันนี้นะเราก็จะใช้ชีวิตแบบ slow life ก็คิดว่าจะไปแค่2ที่ก็คือ Edinburgh Castle แล้วก็ไป Dean's Village โดยการนั่งรถเพราะเราขี้เกียจเดินคือรู้สึกว่าจะใช้ชีวิตแบบช้าๆแบบเดินช้าๆทำอะไรช้าๆแบบเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าแบบการทำอะไรแบบเร่งรีบไปหรือแบบมันก็แบบไม่ได้ดีไงแบบแบบชิลๆแบบแบบรีแลกซ์จริงๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือโกของเราในวันนี้นะจ๊ะคือทำอะไรช้าๆเฉยๆค่อยๆทำค่อยๆไปค่อยๆเดินอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าน่าจะดีต่อใจและร่างกายโอเคก็เดี๋ยวจะไป Grass Market เมื่อกี้เดินแบบไม่ได้ตั้งใจเดินมาตรงนี้ด้วยนะเราก็แบบลองเดินมาเพราะเห็นเป็นซอยอะไรเราก็เป็น Grass Market ที่เราอยากไปก็คือเหมือนมันจะแบบเห็น Edinburgh Castle ด้วยตอนนี้ที่ยังไม่ได้ไป Edinburgh Castle เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของเรานะตั๋วเราแบบบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวไปเดินเล่นทำอะไรอย่างอื่นก่อนก็เดี๋ยวไปดูว่า Grass Market มีอะไรแต่มันน่าจะเห็นวิวแบบ Castle เลยอย่างเงี้ยเท่าที่เรารีเสิร์ชมาเดี๋ยวไปดูว่าจะสวยขนาดไหน Try to be serious but you can never tell It isn't easy to confess how hard I felt When we've just been friends since the dayI don't know what to do Cause how can I try to cross all the lines That we've always had between you and I to see ก็ตอนนี้อยู่ตรง Grass Market คือมันจะมีแบบเหมือนร้านอาหารอยู่ตามข้างๆใช่ป่ะแล้วก็คิดว่าตอนวีคเอนด์มันน่าจะมีแบบเหมือนซอมาตั้งอะไรเนาะตรงนี้ก็คือเป็นวิวที่เราได้นี่เป็น Edinburgh Castle แต่ว่ามันไม่ใช่วิวที่เรามองหาก็คือหาอีกมุมนึงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนก็เลยถามเพื่อนที่เป็นโลคอลกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไว้หาวิธีไปตรงนั้นที่เราอยากไปดูแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้แบบบ่ายโมงนี้สิบแล้วก็เลยคิดว่าจะเดินบันไดที่ชันมากๆที่ฉันเห็นแล้วฉันก็ท้อแล้วแหละก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะไป Castle ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากแคสโซ่เราค่อยไปหาวิวหรือว่าเราจะไปดีนส์วิลเลจแล้วก็จะเห็นวิวหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวไปเจอกันบนแคสโซ่เนาะ If I'm just a friend to you How can I make you change your mind to see me different Wish I could get your eyes on my prescription Cause maybe all it takes is the same vision For me to get your heartbeat goingตอนนี้เราก็อยู่บนแคสโซ่ทุกคนวิวสวยมากแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นแบบวิวนิวทาวน์ที่เขาเขียนไว้เป็นเมืองที่แบบเหมือนเมืองใหม่อะไรอย่างเงี้ย Many years I've been trying then I came outThought it would feel so great Yet there is still an empty space I really want it bad After all of that เมื่อกี้
ี้เราก็เข้าไปในห้องที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปแต่ว่ามันมีคราวน์นะอยู่ในนั้นสวยมากแล้วก็มีเรียกว่าสเตปเตอร์เป็นเหมือนแบบเป็นไม้ที่แบบมีเหมือนฟิวลูกแก้วข้างบนแล้วแบบเวลาพวกคอรอนเนชั่นหรืออะไรสักอย่างเขาเหมือนถืออย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีสอดด้วยนะทุกคนก็คือสวยมากคือแนะนำให้เข้าไปดูคิวมันอาจจะดูเหมือนยาวนะแต่ว่าเดินแบบมันเดินเดินเดินแบบเดียวแล้วก็ข้างในมีแต่คราวน์กับเหมือนของที่เขาเอาไว้ใช้ในวันคอรอนเนชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คอรอนเนชั่นของอังกฤษมั้งแบบอาจจะแบบของสกอตแลนด์อะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือแนะนำให้ขึ้นไปดูนะเพราะมันสวยจริงๆเมื่อกี้ลืมพูดว่าข้างในห้องที่เขาไม่ถ่ายรูปอะนอกจากมีคราวน์อะไรเงี้ยมันมีหินด้วยนะทุกคนมีหินก้อนใหญ่ๆน่าจะชื่อเดสตินีสโตนที่เหมือนแบบเหมือนอันที่คิงชาร์ลส์ใช้อะไรพวกนี้ที่แบบในวันคอรอนเนชั่นเขาเอาไว้วางใต้เก้าอี้น่าจะเป็นประมาณนั้นนะI want the best I've ever had. Looking around me, it's like they all found somebody. Yes, I've been hurt, kicked to the curb. Now I have rebuilt, lesson learned. I really wanna say. ส่วนอันข้างหลังเราตรงเนี้ยคือเขาไม่ถ่ายเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันคือScottish National War Memorial นะข้างในก็จะแบบเป็นพวกรายชื่อของคนต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีดีเทลแบบว่าเหมือนฟีลแบบแกะสลักเป็นแบบภาพวอลต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในเป็นแบบห้องแบบโถงสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้ใหญ่มากนะก็เดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวนะเอาจริงก็คิดว่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปดีนส์วิลเลจแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เราดูครบหมดหรือยังแต่ก็คิดว่าน่าจะครบแต่มันมีทางเลยบีก็เดี๋ยวไปดูแหละI wanna fall in love again. I don't need no part-time lover. I'm more than just a friend. ตรงนี้ก็จะเป็นวิวอีกฝั่งนะทุกคนคนน้อยกว่ามากก็สวยไม่แพ้กันนะจ๊ะเรากำลังจะไปกินข้าวนะจ๊ะออกจากคาสโซเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะที่นี่ก็คือเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะมีอะไรให้แบบดูเยอะเหมือนกันแล้วก็ราคาตั๋วประมาณ20ปอนด์ก็รู้สึกว่าคุ้มแต่แนะนำให้จองก่อนเลยเพราะว่าถ้ามาหน้างานไม่น่าได้เข้านะจ๊ะเพราะมันโซเอาเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าเราจะกินข้าวอะไรเพราะว่าก็หิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดินส์วิลเลจต่อตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Dean's Village เย้ energy ตกมากนะคะก็ที่มาตรงนี้ก่อนกินข้าวเพราะว่าร้านอาหารปิดเนาะเพราะว่าแบบมันจะแบบเหมือนปิดช่วงบ่ายอะไรเงี้ยเปิดตอนเช้าแล้วก็ปิดตอนบ่ายแล้วก็เปิดอีกทีตอนเย็นฉันก็เลยต้องกินข้าวตอนเย็นเลยทีเดียววันนี้ก็จะกินข้าวแค่1มื้อเท่านั้นเลิศแล้วที่บอกว่าจะนั่งรถมาบัสก็คือแบบเหมือนมันแค่2สต็อป500เมตรเท่านั้นแล้วก็เราต้องเดินไปหาบัสสต็อปประมาณ700เมตรรอบนึงแล้วก็ต่ออีกประมาณ400เมตรก็ 1.3 กิโลอยู่ดีแล้วก็คือถ้าไม่นั่งบัสเดินมานี่ก็มา 1.8 ฉันก็เลย decided to เดินไปเลย 1.8 กิโลนะจ๊ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เหนื่อยนะเพราะมันเดินลงเขาอย่างเดียวก็โอเคแล้วก็วิวสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาเดินไปตรงนู้นดูว่ามีอะไรบ้างStops turning when you're feeling down หมู่บ้านอันนี้นะก็คือไม่มีร้านไม่มีอะไรนะแล้วก็ไม่มีคนเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเงียบสงบแล้วก็มีเสียงน้ําแล้วมันทําให้รู้สึกแบบดีอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนน่าจะเป็นลําธารไปตรงเนี้ยรู้สึกว่าแบบมีเสียงน้ําไหลแล้วมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบรีแลกซิ่งมากแล้วบรรยากาศก็ดีคนก็นอนเงียบสงบมากตอนนี้เป็นเวลา5 โมงนิดๆแล้วคือร้านอาหารเปิดแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยเพราะว่าหิวแบบเต็ม10ให้ร้อยนะคะถนนข้างหลังเรานะน่าจะชื่อ Rose Street ก็คือเป็นแบบสตรีทที่มีแบบพวกบาร์ร้านอาหารอยู่ตรงเนี้ยคือชิคมากคนแบบนั่งดื่มเบียร์ข้างนอกแล้วก็จิบไวน์อะไรอย่างเงี้ย
เราน่าจะเจอมุมที่เราต้องการเนาะว่าตรงเนี้ยเป็น Edinburgh Castle มุมนี้ที่ฉันต้องการแน่ๆเลยเหมือนตรงกับ reference ของเรานะจ๊ะเจอโดยบังเอิญมากๆอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปตรงนี้สุดก็จะได้กินข้าวมื้อแรกของวันนะจ๊ะผมเมื่อเช้ากินไปแต่บราวนี่เท่านั้นนี่เป็นราเมงทงคัตสึของร้านฮาไทยอ่ะโอเคนั่นแหละถูกก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะเห็นข้าวมื้อเมื่อไหร่ละเสร็จเรียบร้อยนะคะรสชาติก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เซอร์วิสดีมากๆพนักงานเสิร์ฟน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้จะมาถ่ายรูปตรงข้างหลังนี่เนาะเรียกว่าแสงกำลังดีเลยแล้วก็หนาวมากอะตอนนี้เพราะว่าลมมันค่อนข้างเย็นแต่ว่าแดดมันก็แบบเหมือนเริ่มหมดไปแล้วนี่นี่คือต้องมาถ่ายรูปเลยนะทุกคนคือสวยมากๆเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ถ้ามันมองไม่เห็นอ่ะจ้ะก็คืออยู่ Prince Street Garden ที่เราไปนั่งเมื่อวานเลยแต่ว่าเมื่อวานเราอยู่แค่ตรงเหมือนแบบโซนข้างหน้าแต่ว่าอันนี้มันอยู่ข้างหลังอะไรอย่างงี้ก็อย่าลืมเดินมานะจ๊ะเพราะมันสวยจริงๆแล้วก็อย่าลืมมาช่วงเวลาประมาณ Sunset ที่นี่เพราะมันจะดีที่สุด This could be your guide I see you by my sideI'm just blind นี่น่าจะเป็นสต็อปสุดท้ายของวันนี้นะจ๊ะคือ Carlton Hill ก็เดี๋ยวไปดูว่าวิวจะสวยขนาดไหนมาตอนซันเซ็ตเนาะจริงๆอยากไป Arthur Seat ด้วยแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเทรคแบบไป1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงมั้งก็น่าจะเหนื่อยไปแล้วเพื่อนเราก็ไม่ยอมไปกับเรา Maybe I'm too seriousTry to keep it in my head but it isn't really going well feeling like I gotta meditate but ข้างบนนี้มันมีแบบ contemporary art center ด้วยไม่แน่อาจจะมาพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันอ่ะข้างในมีแบบนิทรรศการอะไรหรือเปล่านะคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่แย่เท่าไหร่ Try to keep it in my head but it isn't really going wellFeeling like I gotta meditate But I can't escape And now I hate myself I hate my thoughts For thinking about you And I'm thinking a lot Cause I'm never around you I would tell you But I don't know how to say What I'm feeling Now I've been feeling down Cause I feel the distance growing Spending more days without you วิวคือสวยมากทุกคนแต่ว่าขอให้คนถ่ายทุกแค่ประมาณ10คนแล้ววันนี้ไม่มีใครถ่ายสวยถูกใจฉันเลยโอ้ยยังไม่แจ็คพอตเจอคนที่แบบเป็นโฟโตกราฟเฟอร์หรืออะไรอย่างงี้ขนาดเราเลือกคนที่แบบเฮ้ยเขาถือกล้องแบบ DSLR เลยนะเว้ยอะไรเงี้ยก็คือดูแล้วน่าจะถ่ายสวยพอถ่ายเราคือแบบถ่ายไม่ชัดเลยด้วยซ้ำก็แซดนิดนึงเป็นเรื่องแซดแต่ว่าไม่เป็นไรจนฉันแบบท้อต้องแบบเอาขาตั้งกล้องมาตั้งเองแล้วถ่ายจ้ะIs it so weird to think that we could be more than friends? Am I just overthinking? Am I not making sense? Cause maybe I could change your mind to see me different And I could get to my... วันนี้มีสิ่งที่แบบ made my day ด้วยก่อนจบวันเลยอะก็คือเรากำลังจะเดินกลับแหละแล้วข้างหลังอะเป็นวิว sunset ที่เรายังไม่ได้มีรูปแบบมีคนถ่ายให้แล้วแบบสวยๆหรืออะไรอย่างงี้เลยเว้ยก็คือแบบแอบแบบเดินกำลังจะกลับบ้านแบบน้อยๆนิดนึงแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึงที่แบบแล้วก็กำลังแบบเฮ้ยจะขอเขาดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มองไปที่เขาแล้วเขาก็กำลังเดินไปใช่ปะแต่เขามากับแฟนแล้วเหมือนแฟนเขาก็เห็นแบบเราก็มองเขานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จเขาก็เดินไปแล้วนุ้ยแล้วเราก็ถ่ายวิวไปเพราะเราก็แบบคงไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จอยู่ดีเขาก็เดินกลับมาเว้ยแล้วก็ถามว่าแบบอยู่แบบวันนี้โฟโต้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่ดีเขาเดินกลับมาแล้วแบบแบบถ่ายรูปให้เราเว้ยคือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบเมดไวเดย์ในวันนี้มากๆเลยอ่ะดีใจมากๆแล้วก็เขาถ่ายสวยด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบวิวแบบเป็นซันเซ็ตที่แบบเซ็ตสวยพอดีเลยทุกคนแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็แบบทำให้เรามีความสุขแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะคิดว่าจะไปกินไอติมนะเป็นร้านดังแบบได้กี่ดาวก็ไม่รู้
วันเมื่อวานน่ะเดินผ่านแต่ว่ายังไม่ได้กินเพราะว่าอิ่มนะจ๊ะก็เดี๋ยวดูว่าเราจะไปกันไหมไม่รู้ทันไหมเพราะมันปิด 4:00 น. I guess I'm too serious I call you pretty but it never goes as